กับ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามรายการสดของเราผ่านหน้า Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี Facebook Fan ขออภัยค่ะ YouTube Channel ของสวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังนะคะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้เราจะไปติดตามภารกิจของทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังกับท่านผอ.สนธยาหวานขันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะนะคะติดตามการทำงานของสถานีพัฒนาที่ดินตรังกันมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเราก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตรังลงพื้นที่กันทุกวันไม่หยุดเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดีๆของทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังท่านผอ.คะโดยภารกิจโดยรวมค่ะของสถานีพัฒนาที่ดินตรังเราทำอะไรบ้างคะครับก็สวัสดีครับสถานีพัฒนาที่ดินตรังนะครับก็เป็นงานชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องดินเกี่ยวกับเรื่องดินครับครับครับผมซึ่งดินก็เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความสำคัญเป็นพื้นฐานนั่นนะครับของการดำรงชีพนั่นนะครับตั้งแต่ที่อยู่อาศัยนะครับตั้งแต่แหล่งผลิตอาหารนั่นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการกักเก็บน้ำนั่นนะครับแล้วก็เป็นที่ผลิตแหล่งอาหารกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมค่ะสถานีพัฒนาที่ดินตรังก็เป็นหน่วยงานที่หลักๆนั่นนะครับที่เกี่ยวกับเพื่อจะดูแลทรัพยากรดินนั่นนะครับเพื่อการใช้ประโยชน์ให้ต่อเนื่องนะครับให้ยั่งยืนนะครับแล้วก็สภาพดินอันไหนที่มีปัญหาในการผลิตเรื่องมีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเราก็มีภูมิความรู้นะครับเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดินอยู่นะครับค่ะครับนะคะเนื่องจากดินเนี้ยเราใช้กันมาไม่รู้สักกี่ร้อยปีแล้วมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปบ้างแหละเหมือนกับร่างกายของคนเราพออายุมากๆเข้าอะไรมันก็เสื่อมตามการเวลาไปดินก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่วิเคราะห์ดินให้ดีๆอาจจะต้องมีต้นทุนการผลิตบางส่วนที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็นครับค่ะตรงนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังเวลามีไม่ว่าจะเป็นหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขออกไปให้บริการประชาชนหรือแม้แต่คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เราก็จะไปเปิดคลินิกดินด้วยครับถูกต้องฮะครับครับผมค่ะพอ.คะการที่เราลงพื้นที่ไปให้บริการประชาชนหรือว่าไปเปิดคลินิกดินเนี่ยในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยผอ.วางแผนเอาไว้ออกเป็นยังไงบ้างคะประมาณว่าไตรมาสหนึ่งออกไปสักกี่ครั้งหรืออะไรยังไงคะในงานของพัฒนาที่ดินนะครับมันก็มีลักษณะอยู่2 อย่างนะครับงานลักษณะของงานโครงสร้างซึ่งก็เป็นงานสาธิตแล้วก็เป็นงานส่งเสริมนะครับในส่วนของงานภารกิจของออกคลินิกเคลื่อนที่เหมือนที่ท่านว่านะครับก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับของงานพัฒนาที่ดินซึ่งเราก็ได้ออกบริการนะครับโดยเฉพาะร่วมงานกับโครงการคลินิกดินเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เราก็มีงานประจำอยู่เขาเรียกว่าเป็นงานส่งเสริมนะครับเราก็ออกไปสาธิตด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะไม่ได้ทุกหลังคาเรือนนะครับเพราะเราใช้ลักษณะของเรียกว่าการส่งเสริมเป็นกลุ่มนะครับครับครับผมก็ถือว่าประมาณตรงนี้ทางกรมได้จัดสรรมาก็พอเพียงพอนะคะในการที่จะให้บริการประชาชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังก็คงเหมือนกับส่วนราชการอื่นๆที่จะมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรค่อนข้างจะน้อยกับปริมาณงานที่เราได้รับมาดังนั้นเรื่องของการสร้างเครือข่ายนี้สำคัญมากๆเลยเห็นมีบรรดาพี่หมอดินอาสาพอสร้างเครือข่ายเหล่านี้ยังไงคะตอนนี้มีหมอดินอาสามากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีวิธีการในการที่จะพัฒนาศักยภาพพี่หมอดินอาสายังไงบ้างคะครับเราเองนะครับเนื่องจากบุคลากรนะครับเราก็มีอยู่ประมาณสัก10กว่าท่านนะครับที่เป็นนักวิชาการนะครับและเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นทําหน้าที่ส่งเสริมนะครับแต่เรารับผิดชอบทั้งจังหวัดนะครับแต่เราอยู่ได้กับเครือข่ายหมอดินนะครับหมอดินนี้นะครับก็ส่วนมากก็มาจากจิตอาสาครับก็หมอดินทั้งมาตั้งแต่ปี2538นะครับก็มาจากจิตอาสาแล้วก็มีอาชีพทางด้านการเกษตรพร้อมที่จะให้ถ่ายทอดความรู้พร้อมที่จะอบรมพร้อมที่จะ
ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ลึกแล้วก็หลักๆจริงๆแล้วจิตอาสานะครับสำคัญมากเขาหมอดินสามารถช่วยได้เยอะนะครับเพราะเขามีการอบรมนะครับเขามีการอบรมเขามีการศึกษาดูงานทั้งๆที่เขาไม่ได้มีเงินเดือนนะครับหมอดินอาสาของพัฒนาที่ดินตังนะครับแต่เขาได้กำลังใจมาจากหนึ่งจากจิตของเขาแล้วก็เราก็มีจัดตำแปลงถาทิศในแปลงของเขานานาครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างในชุมชนนะครับเขาได้มีแรงจูงใจในการที่จะถ่ายทอดให้กับบริเวณหรือว่าในเครือข่ายครับค่ะนะคะเห็นล่าสุดเมื่อสักประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาทางผอ.ก็ไปจัดอบรมให้ความรู้นอกรอบที่หาดสำราญครับถ้าจำไม่ผิดค่ะนะคะก็เรามีเครือข่ายคือพี่ๆหมอดินอาสาเป็นจิตอาสาที่แบบไม่ได้มีเงินเดือนอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็มีการอบรมพัฒนาศักยภาพให้พี่ๆหมอดินอย่างต่อเนื่องทีนี้พอพูดถึงเรื่องของพี่ๆหมอดินเราจะนำเสนอข่าวเรื่องของศูนย์จัดการดินปุ๋ยในชุมชนครับซึ่งตรงนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในศูนย์เหล่านี้ยังไงบ้างไหมคะครับนอกจากเรามีเครือข่ายของหมอดินแล้วนะครับเราก็มีแปลงครับก็ตั้งแต่กลืนมาตั้งแต่ต้นว่าตั้งแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานส่งเสริมซึ่งแปลงตรงนี้ครับก็จะเป็นแปลงของหมอดินนะครับแล้วก็เป็นแปลงของในประจำตำบลประจำอำเภอนะครับโดยเฉพาะประจำอำเภอนะครับเราได้ทำร่วมอยู่กับซึ่งเป็นที่ทราบกันก็เรียกว่าศูนย์สปก.นะครับศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเกษตรนะครับศูนย์นี้นะครับได้บูรณาการกับหลายหน่วยงานนะครับที่เข้าไปเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งจะมีครบวงจรนะครับทางด้านพืชทางด้านสัตว์ทางด้านดินทางด้านน้ำแล้วก็เรามีศูนย์เฉพาะของพัฒนาที่ดินอีกนะครับทุกตำบล นะครับก็เราคัดมาจากหมอดินที่เขามีจิตอาสานะครับอันไหนที่พอใจยกระดับให้เป็นศูนย์เป็นที่ดูอานได้ก็จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอานพัฒนาที่ดินประจำตำบล นะครับก็แสดงว่าศูนย์ถ่ายทอดแล้วก็เรามีการยกระดับจากศูนย์ถ่ายทอดถ้าสามารถมีศักยภาพเราจะยกตัวอย่างเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติณปี2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราจะให้มีงบประมาณเกี่ยวกับทางด้านสาธิตถ้าใครศึกษาใครสนใจไปดูงานเราจะมีงบในด้านการปฏิบัติให้ครับผมค่ะศูนย์ถ่ายทอดงานพัฒนาที่ดินประจำตำบล นี้เราสร้างเอาไว้มากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะก็สร้างมาหลายปีมาแล้วครับก็จะมีทุกตำบล นะครับครอบคลุมเลยครับครอบคลุมทั้ง87ตำบล ครับแต่อาจจะตำบลบางตำบลอาจจะเล็กบ้างหรือใหญ่บ้างนะครับก็แล้วแต่ศักยภาพค่ะแล้วที่เราต่อยอดมาเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติล่ะคะศูนย์ฝึกปฏิบัติก็เราต่อยอดก็สามารถก็ถือว่าเป็นเขามีศักยภาพจากศูนย์จากตำบลนะครับก็ฝึกมาเป็นศูนย์ต่อยอดก็ตอนนี้2ปีที่ผ่านมาเราก็สามารถตั้งได้มาเป็น4ศูนย์ฝึกปฏิบัติแล้วนะครับครับผมนะคะก็มีการต่อยอดออกไปเรื่อยๆ ค่ะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรแต่เท่านั้นยังไม่พอยังลงไปในพื้นที่โรงเรียนด้วยเห็นเอาสารพอดอใช่ไหมคะของเราของดีที่เรามีอยู่ไปสอนเด็กๆโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆเห็นลงพื้นที่โรงเรียนพอเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเราลงพื้นที่โรงเรียนเหล่านี้เราไปส่งเสริมไปสนับสนุนยังไงแล้วเราลงไปบ่อยครั้งแค่ไหนคะครับก็เนื่องมาจากการที่เราเห็นว่าเราก็ส่งเสริมหมอดินอาสาแล้วนะครับแต่ก็เนื่องมาจากหมอดินอาสาเรามีอยู่ตำบลหมู่บ้านนั้น1คนเราเห็นว่าการถ่ายทอดเพื่อจะให้ลงทุกหลังคาเรือนก็อาจจะน้อยไปหน่อยนึงก็เลยมีโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนเพราะเชื่อแน่ว่าถ้าเด็กนักเรียนนะครับได้ทราบถึงกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องดินนะครับเกี่ยวกับอานพัฒนาที่ดินก็สามารถเข้าไปถ่ายทอดสู่ในครอบครัวได้กับพ่อแม่ได้บ้างนะครับเพื่อจะได้พ่อแม่ก็ถ้าใครสนใจพ่อแม่จะได้มาติดต่อกับเราอีกครั้งนึงแล้วโครงการเขาเรียกว่าโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงหลังเขาต่อท้ายคำว่ายุวะหมอดินนะครับซึ่งครับข้อเราจะมีงบประมาณอยู่นะครับเพื่อจะไปสาธิตแล้วจัดตำแปลงก็ส่วนมากจะไปอยู่ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนนะครับในแปลงเกษตรแต่เราก็เน้นให้ทราบถึงที่ไปที่มาของเรื่องดินตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดินตั้งแต่จนกระทั่งการปลูกนะครับ
ค่ะครับนะคะแสดงว่าโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนนี่คือเป็นโครงการโดยตรงของกรมพัฒนาที่ดินเลยครับผมค่ะแล้วก็ยุวะหมอดีนี่ก็คล้ายๆยุวะเกษตรกรเพียงแต่ว่ายุวะเหล่านี้คือเด็กๆเหล่านี้จะเป็นเหมือนเชี่ยวชาญเกี่ยวกับดินเป็นพิเศษครับนอกจากจะสร้างหมอดินอาสาซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังมียุวะหมอดินด้วยเดินหน้าไปกี่โรงเรียนแล้วคะท่านเดินหน้าผมคิดว่ารวมแล้วก็ประมาณที่ผ่านมาก็ปีละประมาณสัก4-5โรงก็เราใช้เวลามาประมาณสัก10ปีแล้วครับสักผมคิดว่าประมาณสัก50โรงแล้วนะครับค่ะแสดงว่าต้องต่อยอดไปเรื่อยๆทุกปีใช่ไหมคะแต่หลังๆนี่ครับก็อาจจะมีเปลี่ยนรูปแบบบ้างนานนะครับเป็นการต่อยอดอาจจะไม่ได้เปิดจำนวนเยอะๆเหมือนตอนที่แรกๆเริ่มนานนะครับแต่ว่ามันโรงเรียนก็ดีอยู่อย่างนะครับการคัดโรงเรียนก็มาจากความต้องการของโรงเรียนที่เป็นส่วนมากนะครับเราเชื่อแน่ว่าถ้าเป็นความต้องการเบื้องต้นนะครับก็จากส่วนมากจากได้รับการติดต่อมาจากผอโรงเรียนนะครับหรือครูทางด้านการเกษตรที่ทราบข่าวเราก็เข้าโครงการให้ครับค่ะคนะคะเรียกว่าครอบคลุมนะคะตั้งแต่เด็กๆและเยาวชนเลยแล้วก็ที่สถานีพัฒนาที่ดินเองก็มีพิพิธภัณฑ์ดินครับผมใช่ไหมคะที่เห็นเด็กก่อนหน้านี้เคยเห็นเด็กไปศึกษาดูงานอยู่บ่อยๆด้วยเหมือนกันตรงนี้เราต่อยอดเรื่องของพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ยังไงคะครับสถานีพัฒนาที่ดินก็มีโอกาสดีนะครับก็ได้มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ดินนะครับเมื่อสัก4-5ปีที่ผ่านมาครับก็เป็นอันหลักนะครับจะได้เป็นที่เรียนรู้เพราะจริงๆในสถานีเราก็จะสร้างเป็นฐานเรียนรู้นะครับก็ฐานเรียนรู้ตั้งแต่การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำการใช้ปุ๋ยพืชสดอย่างเนี้ยครับเท่าที่มีอยู่ในฐานแล้วช่วงหลังก็พิพิธภัณฑ์ดินในจังหวัดตรังเราก็มีก็ไม่ได้มีทุกจังหวัดนะครับก็จังหวัดตรังบังเอิญโชคดีก็ได้งบประมาณส่วนนี้มาก็เป็นที่ได้รับความสนใจจากผู้สนใจและเราสามารถอธิบายเราสามารถให้เห็นภาพตั้งแต่วัตถุต้นกำเนิดดินตั้งแต่เรื่องชุดดินนะครับเราก็จะมีนักวิทยาการคอยตั้งแต่ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลาครับค่ะนะคะก็ไปคนที่จะเข้าไปดูเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะวิเคราะห์ดินในแปลงของเราวิธีจัดเก็บดินเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะท่านผอ.ครับผมครับผมค่ะนะคะดูเหมือนว่าในเดือนที่แล้วท่านผอ.สุชนแก้วเกาะสบ้าท่านลงมาติดตามงานด้วยค่ะนะคะมีมอบหมายนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะแล้วก็ที่ไปสร้างที่คลองมวลเนี่ยมันเป็นโครงการของทางเราโดยตรงใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นงานโครงสร้างอะครับเป็นโครงสร้างเป็นงานสาธิตเอาให้ดูเขาเรียกว่าฝ่ายชั้นรอน้ำโอ้ค่ะนะคะก็ได้มาดำเนินการครับผมเป็นตัวอย่างที่จะให้ดูแต่ว่าช่วงนี้ถ้าจะติดตามงานของสถานีพัฒนาที่ดินเราจะเห็นเรื่องของการไปจัดประชุมวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมPRA อันนี้มันเป็นยังไงครับผอ.คะครับเมื่อก่อนเราทำงานทำจากนโยบายของกรมนะครับนโยบายของกรมแล้วก็ครับแล้วก็เขาเรียกว่าทำงานทำลักษณะของแผนที่การใช้ชุดดินการเขตพัฒนาที่ดินก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยนานๆนะครับเช่นเราจะไปทำอะไรตรงไหนสักที่นึงเราก็ต้องขีดวงรอบเราต้องมีขอบเขตในการทำงานด้วยนะครับเขาเรียกเขตพัฒนาที่ดินแต่ช่วงหลังเขาเรียกว่าให้มีแผนตำบล นะครับเขาเป็นนโยบายของกรมซึ่งกรมได้จัดเป็นนโยบายการจัดทำแผนระดับตำบลระดับประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นแผนหลักแล้วพยายามให้สถานีทุกสถานีเขาเรียกว่าแผนการใช้ที่ดินในระดับตำบล นะครับขอให้ได้ข้อมูลมาจากในพื้นที่เพื่อจะได้เข้าไปในแผนตั้งแต่แผน3ปีแผน5ปีเวลาเราจัดทำงบประมาณต่างๆเราสามารถลงตัวโครงการตามความต้องการของในระดับตำบลได้ครับค่ะซึ่งในปีนี้นะครับก็เป็นแผนตำบลต่างกลมเขาจะให้ทำทุกตำบล นะครับไปในจังหวัดนั้นแต่ปีนี้เราได้งบประมาณมา15ตำบล นำร่องนะครับที่ดำเนินการอยู่นะหน้าช่วงนี้นะครับค่ะนะคะใน15ตำบลนำร่องมีหน้าล่ะช่วงนี้เห็นลงพื้นที่กันบ่อยมากเลยนะคะที่หลายคนรู้จักสถานีพัฒนาที่ดินยังมีอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานหรือว่าบ่อจิ๋ว
แต่ละปีนี่โอ้ได้โควต้ามาเยอะมากแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณขอปีนี้คุณจะได้เลยมันขอกันข้ามปีเลยค่ะเล่าเรื่องบ่อจิ๋วให้ฟังหน่อยสิคะผอ.คะครับบ่อจิ๋วนะครับก็เป็นงบประมาณหลักๆของกรมบรรณาธิการดินซึ่งเราใครส่วนมากถ้าขอก็ส่วนมากจะได้หมดได้หมดครับแต่ที่ได้หมดเนื่องมาจากช่วงหลังๆนี่ครับพื้นที่ในการขุดบ่ออาจจะน้อยลงความเราขุดมาเยอะใช่ความต้องการอาจจะน้อยนานนะครับแต่ว่าเรามีงบประมาณพออยู่นานนะครับแล้วก็พอใช้แผนขุดปีนี้แล้วก็ขุดจริงปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนใจกันเยอะนะครับก็ส่วนมากก็เป็นที่ทราบกันก็เวลาต้องการก็ส่วนมากจะต้องการตอนฤดูแล้งนะครับพอเลยฤดูแล้งแล้วเสร็จก็เปลี่ยนใจครับก็เป็นขั้นตอนที่ต้องเพิ่มขั้นตอนอยู่อีกนิดนึงแต่ว่าแล้วก็ช่วงหลังนะครับก็มีการขอมาทางเว็บไซต์ทางในระบบของกรมนะครับแต่ว่าในส่วนของบรรณาธิการที่ดินทางถ้าไม่ลำบากนะครับก็ขอให้เข้าไปติดต่อกับสถานีโดยตรงนั่นนะครับเพราะเราจะได้คุยรายละเอียดในการที่จะขุดหรือการที่จะเปลี่ยนใจหรือว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมจะขุดอย่างไรนะครับคิดว่าเข้าไปคุยกันที่สถานีพัฒนาที่ดินจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าในการขุดบ่อจิ๋วหรือว่าการขุดบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานคุณฟังมันมีเงื่อนไขอยู่นะคะเงื่อนไขนี้เองไม่ยุ่งยากนะท่านผอ.ก่อนหน้านี้ดิฉันเคยสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรังมาต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็จะทราบว่าแต่ละปีนี้มีเป็นพันๆครับอืมค่ะปีนี้ราคามากน้อยแค่ไหนยังไงจากพันๆมาตอนนี้ก็เหลือเป็นร้อยๆแล้วเป็นร้อยๆ ครับ แล้วปีนี้ที่จากการสำรวจก็ไม่ถึงร้อยนะครับก็ปีที่ผ่านมาเราขุดไป64บ่อครับค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ในแผนเบื้องต้นก็ข้อไม่ถึงร้อยนะครับแต่ถามว่าถ้าใครได้ยินข่าวหรือมีความต้องการถ้าพื้นที่เหมาะสมจริงๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่พอมีตามเงื่อนไขนะครับก็ยังขอได้ตลอดเวลานะครับได้นะคะเราก็ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมและที่สำคัญเราต้องออกตังค์ด้วยบางส่วนครับเพื่อจะได้มีส่วนร่วมก็ใช่นะตรงนี้ค่ะใครสนใจก็ยังสามารถติดต่อได้แต่อยากให้ไปคุยโดยตรงที่สถานีพัฒนาที่ดินครับหรือว่าคุยผ่านระดับพี่หมอดินอาสาครับเพราะพี่หมอดินอาสาเขาจะมีประสบการณ์นะครับอันนี้คุยสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะก้าวไปหรือว่าเห็นว่าไกลนะครับก็พยายามคุยผ่านเครือข่ายเพราะคนที่อยู่ในแวดวงของพัฒนาที่ดินเขาจะทราบที่ไปที่มาแต่ถ้าไปดูมาจากแอปจากเว็บไซต์ต่างๆกลัวจะคิดไม่ตรงกันนะครับแค่นั้นเองครับเพราะว่าบ่อจิ๋วนี้คุณผู้ฟังค่ะมันช่วยบรรเทาภัยแล้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในเรื่องส่วนไร่นาของท่านนะแล้วเวลาขุดนี้ดิฉันเห็นหลายที่เลยเขาขุดแบบเป็นแนวยาวแล้วสวยมากนะคะแล้วก็มีบางที่นี่เขาพัฒนาปลูกอะไรต่ออะไรรอบๆบ่อจิ๋วนะคะเพื่อไม่ให้แบบดินมันสไลด์ลงหรืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะใครสนใจลองไปติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินตรังไม่ใช่ว่าพอนึกถึงสถานีที่พัฒนาที่ดินตรังแล้วอยากไปได้พันปอเทืองอยากไปได้ไอสารพอดอแต่ละสูตรของเราซึ่งตรงนี้เราก็ยังมีให้เกษตรกรต่อเนื่องใช่ไหมคะพอครับมีเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยีของงานพัฒนาที่ดินนั่นนะครับที่จะเป็นงานส่งเสริมโดยเฉพาะสารเร่งนะครับสารเร่งนี้เรามีการแจกให้ตลอดปีครับพอเพียงไอสารเร่งตรงนี้คือเป็นเชื้อจุลินทรีย์ครับที่มาใช้ในการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหรือว่าทำสารไล่แมลงนะครับซึ่งก็เป็นซึ่งอยู่ในรูปของเขาเรียกว่าพอดอ1พอดอ2พอดอ3พวกนี้ครับนะก็เป็นชื่อย่อมาจากพอดอนี่มีเยอะมากใช่ครับพอดอก็คือพัฒนาที่ดินใช่ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็นำไอสารพอดอเหล่านี้แหละออกไปให้เกษตรกรได้ผลิตพวกปุ๋ยอินทรีย์อะไรต่ออะไรกันอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้มันเคยมีถ้าคุยถึงประมงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรเขาจะมีการฟื้นฟูเรื่องของบ่อกุ้งร้างนากุ้งร้างแล้วก็เอามาให้เลี้ยงปูทะเลบ้างอะไรบ้างเป็นโครงการดีๆที่ทางสำนักงานประมงจังหวัดตรังก็ได้ทำอยู่แต่เราเคยสัมภาษณ์ทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังเราก็เคยได้รับทราบว่าสถานีพัฒนาที่ดินตรังเองก็เดินหน้าพัฒนาเรื่องของ
สภาพพื้นที่นากุ้งร้างมาอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคะเป็นยังไงบ้างครับนากุ้งร้างนะครับก็คล้ายๆเป็นนาโครงสร้างตั้งแต่เขาเรียกว่าการจัดการพื้นที่อันรักดินและน้ำพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่โดนเราจะมีอยู่2อย่างที่ลุ่มกับที่ดอนที่ลุ่มที่ดอนคือพื้นที่ลุ่มคือพื้นที่ซับน้ำนะครับเราจะอยากจะให้พื้นที่ซับน้ำหรือพื้นที่ลุ่มหรือนากุ้งร้างนี่ครับขับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยนี่มีการระบายน้ำมันมีการปรับปรุงบำรุงดินเพราะส่วนมากจะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ดินกรดนะครับดินเปรี้ยวนะครับหลังจากเราระบายน้ำกุดกู้ยกร่องเสร็จก็มีการปรับสภาพดินมีการให้ปุ๋ยหมักใช้พอเตืองเหมือนที่ทราบมานานนะครับถามว่านาคุ้งร้างยังมีไหมข้อหยุดไปสัก 2-3 ปีแล้วนะครับเนื่องมาจากปริมาณโดยบ้านเราเริ่มมีน้อยเริ่มมีน้อยเนื่องมาจากเอกสารสิทธิ์ที่ดินก็เป็นที่ทราบกันอยู่ก็อย่าอยู่ริมขอบชายขอบที่ดินที่มีคุณสมบัติครบข้อส่วนมากเราจะขุดไปหมดแล้วนะครับเราพัฒนามานานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันแทบจะไม่มีแล้วในข้อเหลือแต่เฉพาะพื้นที่เขาเรียกว่าไม่ใช่พื้นที่นากุ้งร้างพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มเราก็ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่มีการขุดยกร่องให้ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแปลงสาธิตเราก็มีงบประมาณให้อยู่ก็ปีนึงก็เป็นร้อยไร่ฮะครับครับนะคะท่านผอ.คะอย่างวันหมอดินอาสานี้อยู่ประมาณเดือนกุมภาวันที่10 กุมภาแล้วก็มันจะมีงานวันดินโลกวันที่6วันที่5ธันวาวัน5ธันวาปีนี้มันปีที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมไปแล้วค่ะก็คงต้องรอปีหน้าว่าคอนเซ็ปต์การจัดงานจะเป็นยังไงปีที่แล้วรู้สึกอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินอะไรสักอย่างใช่มั้ยคะเห็นท่านผู้ว่าขจรศักดิ์ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะก็เป็นภารกิจงานของทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังทีนี้นะคะในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินตรังเนี่ยภารกิจไม่ได้มีแค่นี้เรื่องของการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตอนนี้ยังทำอยู่ครับก็ยังมีการแจกอยู่ตลอดด้วยเหมือนกันพันปอเทืองก็ยังมีครับพันปอเทืองนี่อาจจะต้องมีความต้องการตั้งแต่เริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็เราก็มีแผนเราก็แจกให้ไปตามที่ตามคำขออาจจะมีกักไว้มั่งนะครับว่าก็เผื่อบางทีท่านที่มีความจำเป็นนะครับแต่ก็ไม่ได้แจกอยู่ตลอดปีนะครับแต่แฝกนี่เราสามารถแจกได้ตลอดปีครับครับนะคะเพราะว่าเราเองก็ต้องการที่จะส่งเสริมส่วนนี้ด้วยเมื่อไม่กี่วัน2วันที่ผ่านมาเห็นท่านผอ.มอบของปัจจัยเรียกว่าเป็นปัจจัยการผลิตก็น่าจะได้ใช่ไหมคะที่ให้กับท่านพัฒนาการอ๋อครับในโครงการครัวเรือนที่ตกเคนครับเราบูรณาการร่วมกับเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะครับเพื่อหน่วยงานไหนที่มีศักยภาพที่เข้าไปช่วยเหลือในครัวเรือนที่ตกเคนหรือว่าตีทีเมปครับครับของพัฒนาชุมชนครับวันนั้นก็ท่านก็ขอขอบคุณมากวันนั้นท่านพัฒนาการจังหวัดไปรับด้วยตัวเองนะครับก็จริงๆแล้วทางพวกผมก็พร้อมที่จะให้บริการอยู่ครับค่ะนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการสำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์ TP Map นะคะคุณฟังปีนี้พันกว่าครัวเรือนเลยทีเดียวแต่ก็แยกเป็น5มิติเนาะมิติที่แบบรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มีปัญหาเรื่องรายได้เขาก็จะมีการส่งเสริมอาชีพทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรนะคะก็ตรงสถานีพัฒนาที่ดินตรังก็ได้สนับสนุนนะภารกิจงานทุกอย่างของจังหวัดเลยค่ะคุณฟังนะคะในการบริหารจัดการเรื่องของบุคลากรดิฉันเห็นน้องๆจากสถานีพัฒนาที่ดินตรังเนี่ยไปเป็นวิทยากรให้กับหลายหน่วยงานมากเลยท่านผอ.เราจะจัดสรรเวลาตรงนี้กันยังไงคะสถานีตรังเราจะมีนักวิทยาการเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนเป็นนักวิทยาการอ่านพัฒนาที่ดินนะครับแต่ก็เรายังใช้คำว่านักวิทยาการตังด้านการเกษตรอยู่นะครับซึ่งเขาส่วนมากเขาจะมีความชำนาญเฉพาะด้านนะครับก็ส่วนมากเขาได้ทั้งจริงๆเรามีอ่านประจำอยู่ที่เราต้องไปบรรยายต้องให้ความรู้นะครับอยู่ประจำแล้วมีอ่านนอกเหนือที่ขอความร่วมมือมาจากหน่วยอ่านนะครับหรือความต้องการมาจากก็ส่วนมากก็จะแบ่งไปตามเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจำเกือบทุกอำเภอครับอำเภอละบางทีก็ต่อท่านก็2อำเภอบ้างเราจะมีนักวิชาการอยู่ประมาณ8ท่าน
ก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับก็จะหมุนเวียนกันไปมีคิวเป็นวิทยากรตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากได้น้องๆไปวันก่อนเห็นไปกับการยางท่านผอ.การยางบอกว่าได้จากวิทยาจากสถานีพัฒนาที่ดินตรังเพราะว่าช่วงนี้ยางนี้จะมีปัญหาเรื่องของโรคใบร่วงใช่โรคใบร่วงนะครับค่ะนะคะตรงโรคใบร่วงนี้ท่านผอ.มีพอจะมีคำแนะนำให้กับเกษตรกรบ้างไหมคะว่าเราทำยังไงไม่ให้มันระบาดเป็นวงกว้างครับเนื่องมาจากโรคใบร่วงนะครับก็เราได้ทำทางคยท.องค์การยางเอกประเทศไทยครับก็ได้ทำ MOU กับกรมบรรณาธิดินว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโรคใบร่วงนะครับของยางพาราอันพัฒนาที่ดินก็มีงานอยู่ลักษณะงานอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อสร้างความความแข็งแรงให้กับต้นยางค่ะก็คงน่าจะเป็นงานลักษณะของสร้างพื้นฐานอาจจะไม่ได้ไปแก้ไขโดยตรงเพราะเราคิดว่าสาบใดที่ต้นยางหรือร่างกายนะครับมีความแข็งแรงก็การต่อต้านโรคอาจจะดีกว่าลักษณะที่ต้นไม่แข็งแรงเราก็เลยใช้วิธีการในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้วิทยากรร่วมกับคยท.เต้นจากที่คุณใช้ปุ๋ยเคมีมานานคุณก็ลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์มั่งนะครับแล้วก็มีการเติมปุ๋ยหมักมีการใช้เรามีเชื้อจุลินทรีย์เขาเรียกว่าไซโคโดมาในรูปของปุ๋ยหมักนะครับเข้าไปเสริมนะครับค่ะนะคะเพราะก็คือเราดูแลตั้งแต่ถ้าเปรียบเหมือนการจัดการบ้านสักหลังหนึ่งคือสภาพแวดล้อมสิ่งที่อยู่อาศัยโดยพื้นฐานเนี้ยต้องสะอาดต้องปลอดภัยต้องแข็งแรงก่อนประมาณนั้นครับเราไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะรักษาโรคนะคะมันก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าแบบอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าเด็กเยาวชนในสถานศึกษาอยากจะรู้พวกผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอหรือว่าอาจจะเรียนรู้เรื่องของยาแฝกของพระราชาพอคะเราพอจะมีคำแนะนำหรือประชาสัมพันธ์อะไรไปให้ทางสถานศึกษาได้สนใจแล้วก็เข้ามาศึกษาดูงานกับสถานีพัฒนาที่ดินตรังบ้างไหมคะครับก็เกริ่นตั้งแต่ต้นนะครับว่าอาจจะได้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆหรือจากเอกสารหรือจากแอปจากเว็บไซต์นะครับก็แต่สถานีตังครับก็ยินดีต้อนรับนะครับที่จะให้คำแนะนำโดยตรงนะครับโดยเฉพาะถ้าว่าเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นโรงเรียนนะครับแต่ขอให้เป็นกลุ่มหรือเป็นโรงเรียนเราสามารถบริหารจัดการได้ที่จะเข้าไปสาธิตหรือจะเข้ามาดูงานในสถานีพัฒนาที่ดินตรังได้ครับก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันจะเป็นเกษตรกรในตำบลกลุ่มผู้สูงอายุที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรหรือว่าจะเป็นสถานศึกษามันก็จะมีหลักสูตรวิชาการเกษตรอยู่นะคะตรงนี้ก็สามารถทำหนังสือเข้ามาศึกษาดูงานแจ้งเราล่วงหน้าเราจะได้ตระเตรียมได้ถูกแล้วก็ตอบโจทย์ท่านได้อีกอันหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเขามีการพูดถึงกันแล้วก็ประชุมกันหลายรอบเรื่องของการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังนะคะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงคะผอ.ครับโครงการพระราชดำริก็จริงๆเราก็มีโรงเรียนที่เราเข้าไปช่วยอยู่ที่โรงเรียนต่อจอดอคือที่หินจอกอ๋อหินจอกแล้วก็ที่เช่าพระนะครับโรงเรียนสันติราษฎร์นะครับสันติราษฎร์ครับอันนั้นคือส่วนที่เราช่วยอยู่ปกติแล้วก็ล่าสุดก็มีโครงการส่งเสริมในโครงการของฝ่ายชะลอน้ำบ้านลี่ผังนะครับที่ได้เข้าไปช่วยโดยนโยบายของท่านผู้ว่าให้หน่วยงานต่างๆข้าไปช่วยเพื่อจะได้เป็นแปลงตัวอย่างคล้ายๆกับเหมือนฟาร์มตัวอย่างอาจจะเล็กๆนะครับอาจจะเล็กประมาณ20ฝาไร่ก็อาจจะภารกิจข้อหลักๆข้อพัฒนาที่ดินนะครับก็เป็นพื้นฐานในการไปดูเรื่องน้ำไปดูเรื่องดินนะครับว่าในพื้นที่ขนาดนั้นที่เราจะทำเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพในโครงการฝ่ายชะลอน้ำนะครับว่ามีพื้นฐานในการพัฒนาดินข้าไปช่วยอะไรได้บ้างนะครับในเบื้องต้นก็ข้าไปสำรวจเรื่องน้ำพอไหมถ้าไม่พอก็เดี๋ยวก็เราก็ทำแผนเพื่อจะขุดสระแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างดินนะครับแล้วก็มีในเบื้องต้นของปีนี้ก็ได้ข้าไปดูเห็นหลังจากเก็บตัวอย่างดินแล้วครับดินมีความเป็นกรดก็เราได้เอาปัจจัยบางส่วนนะครับข้าไปช่วยในเบื้องต้นนะครับ
ครับแล้วเรื่องงานการสัมมโนที่ดินล่ะคะตรงนี้มันจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสถานีพัฒนาที่ดินของเราบ้างไหมคะเวลาเขามีการสัมมโนที่ดินอะไรพวกนี้กันสัมมโนมันเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิทธิ์ไหมอ๋อครับถ้าเราเรื่องเอกสารสิทธิ์เราจะไม่เพราะไม่ได้เป็นหน้าที่นะนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรดินซะมากกว่าค่ะของเราเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดินอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังบทบาทภารกิจของทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังแบบโอ้มีเยอะมากแล้วก็เห็นน้องๆก็ลงพื้นที่กันไม่หยุดเลยทีเดียวนะคะวันนี้เขาพูดถึงเรื่องของ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอะไรต่อมีอะไรกรมพัฒนาที่ดินเอล่ะเขามีประชุมคอนเฟอเรนซ์หรือมอบหมายนโยบายจากท่านอธิบดีรองอธิบดีเขาเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมกันเยอะค่ะช่วงหลังกรมนะครับก็ส่วนมากก็ช่วงหลังๆก็ใช้ระบบการประชุมแบบซูมนะครับก็เป็นนโยบายของท่านอธิบดีท่านใหม่ครับท่านปราโมทยาใจนะครับก็จะใช้เพราะเราพัฒนาที่ดินเราก็ใช้ตัวหลักๆเขาเรียกว่าเป็นองค์กรอัจฉริยะทางด้านดินนะครับแล้วเขาก็จะมีแผนเพื่อจะปรับปรุงบำรุงดินให้ได้ผลประมาณ15ล้านไร่ภายในปี2570นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะใช้หลักวิชาการใช้หลักต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับโดยเฉพาะการใช้แผนที่ชุดดินการใช้ไปปรับปรุงดินที่มีปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วป้องกันการชะล้างพังทลายก็เป็นภารกิจหลักๆอยู่นะครับแต่ก็มันเน้นกรอบนโยบายว่าคุณต้องพัฒนาปีละกี่ไร่กี่ไร่นะครับครับผมค่ะนะคะก็มีแผนที่จะดำเนินงานแล้วก็ทำไปได้ตามเป้าหมายนะคะซึ่งท่านปราโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินดูเหมือนว่าล่าสุดนะคะท่านก็ไปประชุมร่วมกับองค์การสหประชาชาติอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องดินในบ้านเรา คุยกันระดับโลกเลยทีเดียวนะคะไปประชุมสมัชชาใหญ่อะไรนะ FIAI อะไรสักเอออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะดิฉันก็บอกสถานีพัฒนาที่ดินตรังนี้ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งทีนี้ในยุคปัจจุบันหลายๆหน่วยงานมักจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเข้ามานะคะอย่างพวกแอปพลิเคชันในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินล่ะคะผอกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็เรามีเว็บไซต์อยู่แล้วก็มันมีแอปเข้าไปในเว็บไซต์เราจะมีแอปอยู่หลายๆตัวนะครับตั้งแต่แอปไอ LDD เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับค่ะได้เลยค่ะมันก็ต้องมี LDD ซอยไกด์นะครับแล้วก็แอปของ Archimap นะครับแล้วก็LDD Honfarm นะครับซึ่งจริงๆแล้วหนักตรงนี้กับเข้าคล้ายๆกันถ้าเข้าไปดูนะครับก็จะมีการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเยอะมากนะครับตั้งแต่การให้บริการตั้งแต่พื้นฐานความรู้แล้วตั้งแต่เรื่องการใช้แผนที่นะครับแล้วก็ตั้งแต่บริหารบุคลากรก็จะอยู่ในแอปต่างๆในแอปพลิเคชันพวกนี้หมดเลยก่อนหน้านี้เราจะได้ยินคนพูดถึงบัตรดินดีดิฉันก็พยายามทำความเข้าใจแล้วแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจสักทีมันเป็นยังไงคะไอดีดินดีหรือว่าบัตรดินดีที่เขาพูดถึงกันก็ในช่วงนั้นนะครับก็เนื่องจากเรามีบัตรประชารัฐเราก็อยากมีบัตรดินดีด้วยนะครับแต่เพราะด้วยช่วงหลังๆตอนเริ่มนะครับเราใช้บัตรเพราะเราสามารถถ้าเรามีบัตรดินดีนะครับเราสามารถใช้บริการของงานพัฒนาที่ดินเพราะมันจะมีรหัสอะไรอยู่แต่ช่วงหลังๆเราอาจจะมีการใช้แอปมากยิ่งขึ้นก็บัตรดินดีอาจจะน้อยลงไปหน่อยแต่ก็มันมีความสำคัญอยู่อย่างนึงบัตรดินดีมันสามารถบอกเป็นบัตรประจำตัวนะครับสามารถบอกว่าพื้นที่ที่คุณอยู่นะครับเราพ่นรหัสเข้าไปนะครับพ่นพิกัดเข้าไปก็จะได้รู้ว่าตรงนั้นเป็นชุดดินอย่างไรบ้างวิธีการแก้ปัญหาเรื่องดินอย่างไรบ้างแล้วก็บริเวณรอบๆข้างก็จะมีข้อมูลอยู่ในบัตรดินดีนะครับเก็บรวบรวมมันคล้ายๆ ID การ์ดบัตรประชาชนของเราที่เก็บข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนั้นนั่นเองนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นการขับเคลื่อนงานภายใต้วิ
ไฝทัศน์เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดินที่จะขับเคลื่อนการใช้ดินอย่างเหมาะสมใน15ล้านไร่ในปี2570ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสำรวจวิเคราะห์การจำแนกดินการวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางกรมพัฒนาที่ดินเขาพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมในการจัดการดินทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังก็ทำงานเชิงรุกด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีแผนตำบลเกิดขึ้นมา15ตำบลนำร่องค่ะนะคะในโค้งสุดท้ายค่ะท่านผอ. อยากจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรหรือหน่วยงานอื่นๆในการที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานร่วมกันกับทางสถานีพัฒนาที่ดินตรังเชิญเลยค่ะครับก็ในสถานีพัฒนาที่ดินตรังนะครับเราก็ทำงานร่วมอยู่กับหลายหน่วยงานนะครับก็โดยเฉพาะกับกระทรวงเกษตรนะครับแต่ถามว่ากระทรวงอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องอันไหนที่เห็นว่าเป็นงานของเกี่ยวกับเรื่องดินนะครับก็สามารถติดต่อหรือขอความร่วมมือได้นะครับอันไหนที่ว่าเกี่ยวข้องอันไหนที่เราสามารถเสริมให้นะครับก็พร้อมนะครับแล้วโดยเฉพาะเครือข่ายหมอดินนะครับเครือข่ายหมอดินตรงนี้ที่เราตั้งหมอดินเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆไม่เป็นหมอดินก็ติดต่อพัฒนาที่ดินได้นะครับหมอดินนะครับคือเป็นเพื่อความสะดวกในพื้นที่แค่นั้นเองนะครับเป็นคนประสานงานให้ข้อมูลว่าพัฒนาที่ดินเขามีอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วไม่เป็นหมอดินก็ใช้บริการพัฒนาที่ดินได้ครับด้วยความยินดีครับผมค่ะนะคะเราก็หวังว่าในโอกาสหน้ารายการเวทีคนตรังของเราก็คงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ๆหมอดินอาสาหรือไม่ก็น้องๆ นักวิชาการนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องเกษตรกรได้มาเล่าให้ฟังว่าเออเขาไปทำอะไรกันมาบ้างนะคะต้องขอบพระคุณท่านผอ.สนธยาหวานขันค่ะผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรังนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าเรามาติดตามเรื่องราวของการซ้อมแผนเต็มรูปแบบฟูลสเกลของท่าอากาศยานตรังนะคะสักครู่เดียวค่ะครับครับสวัสดีครับรอยเล็บเหน็บเนื้อเจ็บปวดเหลือใจแค้นใดกันเจ้าหยิกเอาหยิกเอาเฝ้าแต่แสนงอนอ่อนใจตั้งหน้าหยิกย้ำช้ำไปหมดแล้วเป็นแนวน้อยใหญ่เครื่องพี่เรื่องไรฉะไหนเมื่อหน้ารอยรักฝากรถหมดจดมีจางน้องนางเคยให้พี่วอนอ่อนใจเหตุใดน้องจึงปึงชาเคลือบแคลงแสนเสเกเรอีกหรือดึงดื้อสัญญาก็ไหนเคยว่าไม่คืนขัดใจพี่หรือถนอมจะหอมสักครั้งก็ยังจูบเพียงแผ่วเบากลัวน้องมองไม่จะเกาะจะกุมนุ่มเนื้อเพียงเฉียดละเมียดละไมแง่งอนอันใดขวัญใจจึงน่างอรอยเล็บเหน็บรักติดปากฟังแนวเหมือนรอยแมวน้องยังไม่พอหยิกไปให้สมอารมณ์คุณมองไม่ต้องรังรอต่อน้องเพียงพอพี่ขอจูบพี่หรือถ้าน้องจะหอมสักครั้งก็ยังวอนเจ้าจูบเพียงแผ่วละเมียดละไมแง่งอนอันใดขวัญใจจึงน่างอนรอยเล็บเหน็บรักติดปากฟังแนวเหมือนรอยแมวขวนพี่ครางพี่ควรแต่นัวน้องยังไม่พอ
อหยิกไปให้สมอารมณ์คุณหมอ